สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดเส้นทางเควินพระเอก MV ดาราหนุ่มอนาคตรุ่งชีวิตพลิกถูกจับติดคุกหลังมีการเผยแพร่เรื่องราวอดีตดาราหนุ่มเควินซึ่งถูกจับและศาลสั่งจำคุกเป็นเวลา18ปี11เดือนตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า6ปี3เดือนแล้วในคดียาเสพติดจากเส้นทางในวงการบันเทิงเควินชองโดนาอนาคตกำลังรุ่งขณะหนุ่มเควินรับบทเชฟโอ๊ตในละครเรื่องพ่อครัวหัวป่าต้องจบลงทันทีทั้งที่ยังถ่ายทำได้ไม่ถึงครึ่งเรื่องรวมไปถึงงานในวงการบันเทิงอื่นๆหลังถูกตำรวจจับขณะติดรถเพื่อนโดยตนเองกำลังไปแคสติ้งงานโฆษณาตลอดช่วงเวลาในเรือนจำทำให้เควินปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองปรับตัวเองใหม่ปรับปรุงแก้ไขในความผิดพลาดของตัวเองพร้อมขอโทษพ่อแม่และสังคมด้วยขอโอกาสจากสังคมอยากกลับไปทำงานในวงการที่ตัวเองถนัดแต่หากไม่ได้รับโอกาสนั้นก็คงต้องไปทำงานที่ได้ฝึกฝนจากในเรือนจำคือการเป็นบาริสต้าทุกวันนี้เควินมาเป็นบาริสต้าประจำบางขวางคาเฟ่ที่ฝึกวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษของเรือนจำกลางบางขวางโดยโครงการพักการลงโทษกรณีพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีระยะสั้นของกรมราชทัณฑ์ขณะเดียวกันก็มีผู้ต้องขังคนอื่นๆที่กำลังเข้าสู่กระบวนการนี้โดยเควินหรือนายเควินชองโดนาอดีตนักแสดงช่อง3ซึ่งละครพ่อครัวหัวป่ากำลังรีรันอยู่ตอนนี้ด้วยในวันเสาร์อาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 10:30 น.ทางช่อง3กด33เจ้าตัวเสียใจและขอโทษทางผู้จัดและผู้กำกับละครที่ทำให้เกิดปัญหาในตอนนั้นพร้อมฝากถึงน้องๆเยาวชนขอให้ห่างจากยาเสพติดเพราะชีวิตตัวเองพังมาแล้วเควินชองโดนาก่อนชีวิตพลิกถูกจับเคยเป็นพระเอก MV หลายเพลง Help Me Please ของเฟย์ฟางแก้วผิดที่เขาของไว้อย่าปล่อยให้คนคนหนึ่งคิดถึงเธอของเต้นน่ารารักเป็นต้นรวมทั้งยังเป็นในแบบนิตยสารเสื้อผ้าต่างๆผลงานละครพ่อครัวหัวป่าก่อนถูกจับขณะถ่ายละครยังไม่ทันจบเรื่องจบชีวิตบนเส้นทางบันเทิงลงอย่างน่าเสียดายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ